สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาฟังเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีขอลิขิตรักเองค่ะตอนที่24เมื่อจางชุยเหลียนนั้นพูดจบเธอก็พูดต่อไปว่าสถานการณ์ตอนนี้ของฉันมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันคิดว่ารอหางานให้ได้ก่อนแล้วฉันค่อยไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของฉันอีกทีนึงส่วนปัญหาทางบ้านของจางชุยเลียนเธอก็ไม่ได้พูดมันออกมา แต่เรื่องราวทั้งหมดมันกลับไม่เป็นอย่างที่จางชุยเลียนคิดแม้ว่าจางชุยเลียนจะบอกกับทุกคนว่ารอเธอหางานได้ก่อนแล้วจากนั้นเธอค่อยไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ก็ยังมีคนวิ่งแจ้นไปฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาของจางชุยเลียนว่าเธอนั้นจะไม่เข้าเรียนภาคค่ำและต้องการที่จะออกไปทำงานข้างนอกส่วนใครที่เป็นคนเอาเรื่องนี้ไปฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอก็ไม่ได้บอกเธอแต่อย่างใด ตอนที่หล่อนเรียกให้จางชุยเลียนไปพบหล่อนก็พูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็ไม่พอใจว่าได้ยินมาว่าเธอตั้งใจจะปลุกระดมเพื่อนๆในห้องให้พากันโดดเรียนเพื่อออกไปหางานทำข้างนอกอย่างนั้นหรือจางชุยเลียนเธอว่าการที่เธอทำแบบนี้มันถูกต้องไหมจางชุยเลียนโกรธมากอาจารย์ที่ปรึกษาเอาแต่ต่อว่าเธอโดยที่ไม่ได้ถามเหตุผลของเธอแต่อย่างใด อีกทั้งยังกล่าวหาด้วยว่าเธอนั้นต้องการที่จะปลุกระดมเพื่อนๆในห้องให้โดดเรียนและออกไปทำงานข้างนอกอีกต่างหากหล่อนบอกกระจ้างชุยเหรียญว่าครั้งนี้ยังเป็นการตักเตือนถ้าครั้งต่อไปยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็หล่อนจะลงโทษจ้างชุยเหรียนอย่างหนักเธอคิดไม่ถึงว่าในหอพักของเธอจะมีงูพิษอยู่ด้วยเมื่อหล่อนได้ยินว่าจ้างชุยเหรียญอยากจะออกไปหางานทำข้างนอก หล่อนก็รีบวิ่งแจ้นไปฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาทันทิถ้าเธอรู้ว่าคนที่เป็นคนไปฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอเป็นใครเธอก็อยากจะถามหล่อนออกไปว่าเธอก็อยากออกไปทำงานข้างนอกเหมือนกันใช่ไหมจากนั้นก็ถามต่อไปอีกว่าเธอไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดีบ้างเลยหรือเธอถึงได้วิ่งแจนไปฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาแบบนี้จางชุยเลียนคืนนี้เธอจะไปโรงพยาบาลกับฉันไหม ในเวลานี้ทุกคนต่างก็พักผ่อนกันอยู่ในห้องพักของตัวเองเมื่อรีมานเห็นจางชุยเหลียนเดินเข้ามาหล่อนก็รีบเดินเข้าไปถามด้วยความกระตือรือร้นทันทีอาจารย์ที่ปรึกษาเรียกเธอไปทําไมรึติ้งหลงหลงถามขึ้นด้วยความอยากรู้เฮอเจ้เรื่องอะไรละ่ะก็เรื่องที่ฉันพูดว่าฉันจะออกไปทำงานข้างนอกนะสิจางชุยเหลียนเดินไปนั่งที่เตียงของตัวเองและพูดออกมาด้วยความโกรธ เมื่อพูดจบเธอก็กวาดสายตามองไปทั่วทั้งห้องอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์ที่ปรึกษาเขาอนุญาตให้เธอออกไปทำงานข้างนอกไหมเมื่อติ้งหลงได้ยินดังนั้นหล่อนก็ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงทันทีแล้วก็ถามจางชุยเหรียนออกไปด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นจางชุยเหรียนคลี่ยิ้มออกมาด้วยความลำบากใจอนุญาตอะไรกันละ่ะเมื่อวานที่ฉันบอกกับทุกคนว่าฉันอยากจะออกไปทำงานข้างนอก จู่ๆวันนี้ก็มีคนคาบข่าวไปฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาวันนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเลยเรียกฉันไปพบพอฉันเดินเข้าไปหล่อนก็ต่อว่าฉันว่าเป็นคนปลุกระดมเพื่อนๆให้ออกไปทำงานข้างนอกอีกทั้งยังต้องการโดดเรียนภาคคำ่ำแล้วหล่อนยังบอกอีกว่าถ้าฉันไม่มีเงินก็ไม่ต้องเรียนยิ่งจางชุยเหรียญพูดถึงเรื่องที่อาจารย์ที่ปรึกษาต่อว่าเธอเธอก็ยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีก จากนั้นเธอก็มองไปร,บรอบๆห้องเพื่อจับสังเกตอาการของเพื่อนในห้องติ้งหลงจึงถามขึ้นมาว่ามีคนเอาเรื่องนี้ไปฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาของเธออย่างนั้นหรือหลี่เหวาเด็กสาวที่อยู่เตียงชั้นบนก็ลุกขึ้นมานั่งทันทีแล้วพูดออกมาเบาๆว่าอาจจะไม่ใช่คนในห้องเราก็ได้นะติงลงหลงจึงพูดขึ้นด้วยความโกรธว่านอกจากห้องเราแล้วยังจะมีใครรู้เรื่องที่จางชุยเหลียนจะออกไปทำงานข้างนอกอีกละ่ะ ช่างมันเถอะถึงยังไงเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วฉันก็อยากจะบอกทุกคนให้ชัดเจนเลยว่าอย่าแทงข้างหลังกันแบบนี้อีกเพราะเรายัางต้องอยู่ห้องเดียวกันอีกตั้งสามปีเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ฉันก็จะถือซะว่าคนคนนั้นมีเจตนาที่ดีก็แล้วกันเพราะถึงยังไงการที่โดดเรียนภาคค่ำและออกไปทำงานข้างนอกมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ครั้งต่อไปก็อย่ามายุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่างนี้อีก เมื่อจางชุยเหลียนพูดจบเธอก็ถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปนอนบนเตียงด้วยความโกรธในทันทีเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งที่จางชุยเหลียนพูดทุกคนต่างก็พากันแยกย้ายกลับไปที่เตียงของตัวเองในทันทีบางคนก็บอกกับจางชุยเหลียนว่าตนไม่ได้เป็นคนไปฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาบางคนก็พูดแสดงความเห็นอกเห็นใจจางชุยเหลียนฝืงเสี่ยวเจี่ยที่ได้ฟังเรื่องราวของจางชุยเหลียนความโกรธของหล่อนจึงประทุออกมา ลอนดากราดทุกคนที่อยู่ในห้องด้วยความโกรธในทันทีจนทุกคนต่างก็รู้สึกไม่ดีหลี่ม่านบ่ายวันนี้ฉันจะกลับไปที่บ้านหน่อยตอนที่ฉันกลับมาที่วิยาลัยแล้วเราค่อยไปโรงพยาบาลกันนะคำถามของหลี่ม่านเมื่อสักครู่นี้ทำให้จางชุยเหลียนอยากจะกลับไปที่บ้านเพื่อไปทำอาหารไปเยี่ยมกู้จือเฉิงเธอจะไม่เข้าเรียนคาบทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองช่วงบ่ายนี้อย่างนั้นหรือ อาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตให้เธอกลับบ้านหรือเปล่าหลี่เหวาพูดขึ้นมาลอยๆด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความอิจฉาแล้วคนอื่นเขาลากลับบ้านไม่ได้เลยหรือไงล่ะหลี่เหวาเธอพูดแบบนี้หรือว่าเธอเป็นคนไปฟ้องอาจารย์ที่ปรึกษาล่ะดูเหมือนว่าฝงเสี่ยวเจียยจะจับพิรุษอะไรบางอย่างได้หล่อนจึงถามหลี่เหวาอออกไปด้วยความอยากรู้ทันทีเธออย่ามากล่าวหาฉันนะฉันไม่ได้เป็นคนไปฟ้องอาจารย์สักหน่อย หลี่เหยาาลุกขึ้นมานั่งบนเตียงแล้วก็เทียงออกไปด้วยความไม่พอใจตอนเนี้พวกเธอทั้งสองคนก็เหมือนกับเปิดศึกชนไก่อย่างไรอย่างนั้นพวกเธอทั้งสองคนมักจะหาเรื่องมาทะเลาะกันอยู่เสมอแล้วก็ดูเหมือนว่าฝังเสี่ยวเจี๋ยจ,จะไม่ชอบลีเหยาส่วนลีเหยาก็ชอบหาพักหาพวกแต่ทุกคนก็ไม่ได้เข้ามายุ่งกับการทะเลาะกันของพวกเธอทั้งสองคนแต่อย่างใดจางชุยเหลียนลุกขึ้นมานั่งบนเตียง แล้วก็หันไปพูดกับเฟิงเซียวเจี่ยเบาวๆว่าเธออย่าพูดแบบนี้เลยนะเราไม่มีหลักฐานอย่าไปกล่าวหาคนอื่นแบบนี้และฉันก็บอกไปแล้วว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วเธอก็อย่าไปลื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกเลยเฟิงเซียวเจี่ยหน้าแดงขึ้นมาด้วยความโกรธจากนั้นก็จ้องไปทางจางชุยเรียนพร้อมกับหัวเลาะด้วยน้ำเสียงเย็นชาออกมาก็ได้ฉันมันปากไม่ดีเองแหละ ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นถ้าเธอจะงโง่เธอก็งโง่ไปคนเดียวเธอไม่มีใครสนใจเธอเหรอกดูเหมือนเรื่องนี้จะตกมาเป็นความผิดของจางชุยเลี้ยนอย่างไรอย่างนั้นตอนนี้หัวใจของเธอเหนื่อยล้าเหลือเกินเธอก็จึงลุกออกมาจากเตียงจากนั้นจึงสวมรองเท้าแตะแล้วก็เดินออกจากหอพักไปทันทีโดยไม่พูดไม่จา เธอเดินออกมาจากหอพักแล้วก็ตรงไปยังห้องของอธิการบดีอย่างคุ้นเคยเรื่องที่เธอเข้ามาเรียนในวิทยาลัยแห่งนี้และเรื่องครอบครัวของเธอท่านอธิการบดีก็ทราบเรื่องทุกอย่างดีการที่เธอจะออกไปทำงานข้างนอกอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอก็ไม่มีอำนาจพอที่จะตัดสินใจและการที่เธอไม่เข้าเรียนภาคค่ำมันจะต้องเกิดผลกระทบกับเธอในอนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นเธอจึงอยากจะไปพบท่านอธิการบดี เพื่อปรึกษาเรื่องนี้เมื่อจางชุยเหรียญเดินมาถึงหน้าห้องของอธิการบดีเธอก็ยื่นมือออกไปเคาะป,ประตูสามทีเข้ามาเมื่อได้รับอนุญาตจางชุยเหรียญจึงผลักประตูเข้าไปในห้องทันทีจางชุยเ,ยเหลียญเลอะเมื่ออธิการบดีเห็นเธอเขาก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากมีธุระอะไรอย่างนั้นรึจางชุยเหลียญพยักหน้าตอบหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษากับท่านนะคะ อธิการบดีวางปากกาในมือลงจากนั้นก็ประสานมือเข้าหากันพร้อมกับพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตว่ามาสิจางชุยเหรียนยืนอยู่หน้าโต๊ะของอธิการบดีเธอตั้งใจจะพูดเรื่องที่เธอต้องการจะออกไปทำงานข้างนอกเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอมท่านคงจะทราบถึงฐานะทางบ้านของหนูแล้วนะคะค่าเทอมรวมทั้งค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหนูต้องเป็นคนหาเอง หนูอยากจะขออนุญาตท่านอธิการบดีออกไปทำงานข้างนอกตอนช่วงเรียนภาคค่ำนะคะเมื่อจางชุยเหลียนพูดในสิ่งที่เธอคิดออกไปแล้วท่านอธิการบดีก็สายหน้าปฏิเสธในทันทีเธอทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเธอมาเรียนหนังสือแล้วถ้าออกไปทำงานข้างนอกตอนกลางคืนหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาทางวิทยาลัยก็ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ เธอต้องมองในมุมของวิทยาลัยด้วยเพราะอย่างนั้นอาจารย์ไม่อนุญาตให้เธอออกไปทำงานข้างนอกเด็ดขาดคำพูดของอธิการบดีทำให้ความหวังที่จางชุยเหรียญมีก่อนหน้านี้หายไปทันทีอีกทั้งคนในยุคสมัยนี้ก็มองว่าคนที่ทำงานตอนกลางคืนเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเธอไม่ออกไปทำงานแล้วเธอจะเอาเงินที่ไหนใช้ล่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมอธิการบดีคุณคิดอยู่สักพัก จากนั้นเขาก็พูดกับจางชุยเหรียญว่าทางโรงอาหารกำลังขาดคนอยู่พอดีเธอไปทำงานที่โรงอาหารของวิทยาลัยก็ได้ถึงแม้ว่าเงินค่าจ้างมันจะไม่เยอะแต่มันก็ยังดีกว่าที่เธอออกไปทำงานข้างนอกนะเมื่อจางชุยเหรียญได้ยินดังนั้นดวงตาของเธอก็เป่งประกายแวววับขึ้นมาในทันทีเธอคิดว่านี่เป็นโอกาสของเธอและงานที่เธอกำลังจะได้ไปทำมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากมาย เธอไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงอาหารทั้งวันเธอเพียงแค่ไปทํางานตอนเวลาอาหารเท่านั้นหน้าที่ของเธอก็คือแค่ช่วยเหลือพนักงานที่โรงอาหารเก็บโต๊ะเช็ดโต๊ะแล้วก็ทําความสะอาดช่วงนี้ที่โรงอาหารของวิทยาลัยขาดคนเวลาในการทําอาหารก็แทบจะทําไม่ทันทางโรงอาหารจึงได้ยื่นเรื่องมาทางท่านอธิการบดีว่าอยากจะขอคนเพิ่มเพื่อไปช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ และจางชุยเหรียนก็มาปรึกษาเรื่องงานของเธอได้จังหวะพอดีอธิการบดีจึงให้จางชุยเหรียนไปทำงานนี้เพราะถ้าเธอทำงานในโรงอาหารของวิทยาลัยเธอก็จะได้ไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาคนอื่นอีกด้วยตกลงตามนี้พรุ่งนี้เธอก็ไปหาเหล่าหวังที่โรงอาหารเขาจะเป็นคนบอกเธอเองว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เงินเดือนในแต่ละเดือนเธอก็จะได้รับจากทางโรงอาหารได้เลยท่านอธิการบดีช่วยจ้างชุยเหรียญจัดการกับปัญหาของเธอได้อย่างรวดเร็วเมื่อจัดการกับปัญหาต่างๆเรียบร้อยแล้วจ้างชุยเหลียนจึงรู้สึกโล่งใจเมื่อออกมาจากห้องของท่านอธิการบดีแล้วจ้างชุยเหรียญก็วิ่งไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองในทันที เมื่อมาถึงเธอก็แจ้งเรื่องที่เธอได้เข้าไปทำงานที่โรงอาหารของวิทยาลัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาของเธอทราบเมื่อหล่อนได้ยินว่าจางชุยเหลียนได้เข้าไปทำงานที่โรงอาหารของวิทยาลัยหล่อนก็หลีตตาลงเล็กน้อยและถามจางชุยเหลียนออกไปด้วยความสงสัยอาจารย์ไม่เห็นด้วยที่เธอจะออกไปทำงานข้างนอกเธอก็เลยไปหาท่านอาธิการบดีอย่างนั้นหรื หล่อนคิดว่าจางชุยเหรียนไม่ให้เกียรติหล่อนเลยแม้แต่น้อยเธอไม่เคารพการตัดสินใจของหล่อนเลยหรือถึงได้วิ่งเจ้นไปหาท่านอธิการแบบนี้จางชุยเหรียญสายหน้าทัานควันไม่ใช่นะคะหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่เคารพการตัดสินใจของอาจารย์เลยนะคะที่หนูไปพบกับท่านอธิการบดีก็เพราะหนูรู้จักกับท่านอธิการบดีเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะ จากนั้นเธอก็เล่าเรื่องที่เธอเข้ามาเรียนที่นี่ได้ก็เพราะท่านอธิการบดีรู้ว่าคะแนนสอบของเธอดีแต่เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นจึงทำให้เธอไม่สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ท่านอธิการบดีจึงให้เธอมาเรียนที่นี่เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ฟังเรื่องราวต่างๆของจางชุยเลียนสีหน้าของหล่อนก็คลายความกังวลลงท่านอธิการบดีอ่ะ เป็นคนที่รับเธอเข้ามาเรียนที่นี่อย่างนั้นหรือจางชุยเลียนพยักหน้าตอบรับใช่ค่ะท่านอธิการบดีบอกว่าคะแนนสอบของหนูค่อนข้างสูงแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยท่านจึงให้หนูมาเรียนที่นี่อาจารย์คะอาจารย์ไม่รู้เรื่องนี้หรือคะเมื่อได้ยินคำถามของจางชุยเลียนสีหน้าของอาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหรนะ่นัก หล่อนหัวเราะออกมาเบาๆและพูดออกไปว่าอืมฉันรู้เรื่องของเธออยู่แล้วแต่ที่ฉันสงสัยก็คือเธอไปทำงานที่โรงอาหารได้ยังไงจ้างชุยเหรียญคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเออก่อนหน้านี้ท่านอธิการบดีเคยพูดกับหนูว่าถ้าหนูไม่ชอบสาขาที่หนูเลือกเรียนอยู่ในตอนนี้ก็ให้มาบอกท่านได้เลยท่านจะทำเรื่องย้ายให้แต่หนูคิดว่าสาขาเนี้ยเหมาะกับหนู หนูจึงไปพบท่านเพื่อที่จะได้บอกว่าหนูไม่อยากย้ายสาขาเมื่อพูดคุยเรื่องนี้เสร็จท่านก็ถามหนูเรื่องอื่นต่อพอท่านรู้ว่าหนูอยากจะออกไปหางานทำข้างนอกท่านก็ให้หนูไปทำงานที่โรงอาหารของวิชาลหลแทนค่ะจางชุยเหลียนนึกไม่ถึงว่าการกลับชาติมาเกิดใหม่ในครั้งนี้เธอจะกลายเป็นคนชอบพูดโกหกแบบนี้แต่ถึงอย่างไรเธอก็ยังชื่นชมทักษะการพูดโกหกของตัวเอง และเธอก็พบว่ามนุษย์คนนั้นมีจุดอ่อนซึ่งจุดอ่อนของอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอก็คือท่านอาธิการบดีเมื่อเธอรู้อย่างนี้แล้วเธอจึงหยิบยกชื่อของอธิการบดีมาพูดแต่ถึงแม้ว่าเธอจะหยิบยกชื่อของท่านอาธิการบดีมาพูดแต่เธอก็ไม่ได้พูดให้มันเกินจริงแต่อย่างใดเพราะเธอก็เป็นห่วงถึงผลกระทบในอนาคตของเธอด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงพยักหน้า แล้วพูดขึ้นด้วยความภาคภูมิใจว่าเอาละอาจารย์เข้าใจแล้วในเมื่ออธิการบดีนั้นให้โอกาสแก่เธอเธอก็จงรับมันไว้และตั้งใจทํางานให้ดีขยันเรียนให้มากๆแล้วก็อย่าทําให้อาจารย์ต้องเสียหน้าเด็ดขาดเข้าใจไหมจ้างชุยเรียนก็พยักหน้าเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์คะหนูมีเรื่องอยากจะพูดกับอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะคะหนูอยากจะขอรากับบ้านช่วงบ่ายนี้ได้ไหมคะ พราะช่วงบ่ายหนูไม่มีเรียนและอาทิตย์หน้าหนูก็ต้องเริ่มงานที่โรงอาหารแล้ววันหยุดหนูคงไม่ได้กลับบ้านหนูอยากจะถือโอกาสนี้กลับบ้านไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็บอกเรื่องที่หนูได้ทำงานที่โรงอาหารให้กับพ่อและแม่ของหนูรู้ด้วยนะคะเมื่อพูดขออนุญาตอาจารย์ที่ปรึกษาไปแล้วจ้างชุวยเหรียนก็ได้แต่ยืนรอคำอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมา จนเวลาล่วงเลยผ่านไปอาจารย์ที่ปรึกษาก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าเธอบอกว่าจะกลับบ้านไม่ใช่หรือจะมัวมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมอีกละ่ะทำไมยังไม่ไปอีกจ้างชุยเหลียนก็รีบรับคำในทันทีเมื่อพูดจบเธอนั้นก็หมุนตัวเดินออกไปจากห้องทันทีอย่างรวดเร็วจางชุยเหลียนรู้สึกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ชอบหน้าเธอหรือมันเป็นเพราะการที่เธอไม่เคารพการตัดสินใจของหลอน โดยการไปพบกับท่านอธิการบดีกันนะจางชุยเหรียนขึ้นรถประจำทางที่หน้าวิทยาลัยเพื่อกลับมาที่บ้านของตัวเองในช่วงบ่ายเมื่อลงจากรถแล้วเธอก็ไม่เห็นพ่อแม่ของเธอออกมาขายซาลาเปาที่ริมถนนแม้แต่เงาเธอคิดในใจว่าทำไมพ่อกับแม่ของเธอถึงได้ขี้เกียจสันหลังยาวแบบนี้กันนะเมื่อจางชุยเหรียญเดินเข้าไปในลานบ้านของตัวเองเธอก็เห็นลานบ้านที่เต็มไปด้วยขี้เป็ด เมื่อเห็นดังนั้นเธอก็ขมวดคิ้วและเดินตรงเข้าไปในบ้านพ่อแม่หนูกลับมาแล้วจางชุยเหีียญกล่าวทักทายสองสามีภรรยาที่กำลังนั่งสูบบุหรี่กันอยู่บนเตียงไอ้ยาแกกลับมาได้ยังไงเชาวาตกใจไม่น้อยที่เห็นจางชุยเหีียนเดินเข้ามาในบ้านพ่อกับแม่ไม่ออกไปขายซาลาเปาหรือคะจางชุยเหีียนถามออกไปด้วยความสงสัย ไอ้ยาตอนนี้ก็เข้าฤดูเก็บเกี่ยวแล้วฉันกับพ่อแกจะเอาเวลาที่ไหนออกไปขายซาลาเปากันชาวหวาเบะปากเล็กน้อยตอนนี้รถก็วิ่งน้อยลงวันหนึ่งก็ขายสาลาเปาได้ไม่กี่ลูกเป็นอย่างที่จางชุยเหลียนคิดเอาไว้จริงๆพ่อแม่ของเธอไม่มีทางที่จะเปลี่ยนนิสัยของตัวเองได้หรอกตอนที่25ิเสี่ยวจินไปโรงเรียนหรือคะ เมื่อจางฉุยเหรียญไม่เห็นว่าจางชุยจิ่นนั้นอยู่ในบ้านเธอจึงถามเช่าหวาออกไปด้วยความสงสัยเธอคิดว่าช่วงนี้จางฉุยจิ่นคงจะทําตัวสงบเสงี่ยมและคงจะไม่ออกไปก่อเรื่องข้างนอกอีกพักใหญ่ไปโรงเรียนแล้วแกละ่ะกลับมาทําไมเมื่อเห็นว่าจางฉุยเหรียญกลับมาที่บ้านเช่าหวาจึงลุกขึ้นมานั่งบนเตียงจากนั้นจึงถามออกไปด้วยความสงสัยอ๋อหนูกลับมาเอาเสื้อผ้าน่ะ ยังไม่ทันที่จางชุยเลี้ยนจะเดินเข้าห้องเธอก็ได้ยินเสียงของเชาววาดังลอยตามหลังมาว่าไหนๆวันนี้แกก็กราบบ้านแกก็ทำกับข้าวด้วยแล้วกันนะฉันเหนื่อยไม่มีแรงทำกับข้าวหรอกจ้างชุยเลี้ยนพยักหน้าค่ะเดี๋ยวหนูทำกับข้าวให้เมื่อพูดจบจางชุยเลี้ยนก็เดินตรงไปที่ห้องครัวทันทีเธอเดินไปหยิบหม้อออกมาหุงข้าวก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปในบ้าน แล้วก็ถามเชาวหวาออกไปว่าแม่แม่อยากกินอะไรเชาวหวานั้นก็โบกมือไปมาอย่างไม่ใส่ใจมากนะักแล้วแต่แกอยากทำอะไรก็ทำเถอะจ้างชุยเหรียญก็พยักหน้าจากนั้นก็จึงเดินออกไปเก็บแตงกวาแครอทพริกหยวกแล้วก็ขึ้นชัยจากในสวนจ้างชุยเหรียญก็ถือโอกาสในช่วงที่ข้าวยังไม่สุกออกไปเอาต้นอต้นเล็กๆมาประมาณสิบต้น แล้วก็ได้สีขาวจากห้องของตัวเองเพื่อเอามาสารเสือม้วนข้าวปัน้นด้วยความที่เธอเคยทำงานสารเสือแล้วก็พามานที่บ้านของคุณนัชเฉินเธอจึงสารเสือม้วนข้าวปั้นนี้ได้อย่างคล่องแคล่วจางชุยเหรียญคิดไปคิดมาสิ่งที่จะทำให้แม่ของกู้จือเฉิงประทับใจในตัวของเธอได้ก็คือฝีมือการทำอาหารของเธอ จ้างชุยเหลียนจึงคิดว่าเธอจะทำอาหารอะไรไปให้กู้จือเฉิงดีเพราะพวกเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ที่บ้านตระกูลกู้ก็ได้กินกันเป็นประจำอยู่แล้วและการที่จะทำอาหารก็ต้องใช้วัตถุดิบที่สดใหม่มันถึงจะทำให้รสชาติของอาหารออกมาดีดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะทำข้าวปั้นญี่ปุ่นแล้วก็ไข่ม้วนเพราะมันเป็นอาหารที่ทำง่ายที่สุดอีกทั้งยังประหยัดมากอีกด้วย แต่น่าเสียดายที่ในบ้านของเธอก็ไม่มีสาหลายแห้งเลยและวัตถุดิบในการทำไข่ม้วนก็มีเพียงแค่ไข่เป็ดเท่านั้นแต่ถึงยังไงเนี่ยเธอก็จะทำเท่าที่เธอสามารถจะทำได้มอหนึ่งจ้างช่วยเหลียญใช้หุงข้าวส่วนอีกมอหนึ่งเธอใช้ตุนถั่วฝักยาวจ้างช่วยเหลียนถือโอกาสในช่วงที่กำลังรอข้าวแล้วก็ถั่วฝักยาวสุกนี้เดินไปเอาแตงกวาแครอทพริกหยวก แล้วก็ขึ้นชายมาหั่นเป็นเส้นๆจากนั้นก็นำไปผัดในกระทะเพื่อทำเป็นไส้ข้าวปัน้นเมื่อข้าวสุกเธอก็นำข้าวที่ยังร้อนๆออกมาวางพักเอาไว้เพื่อให้มันนั้นเย็นตัวลงตอนนี้ที่บ้านของเธอก็ไม่มีซอสเผ็ดและถ้าจะทำตอนนี้ก็คงไม่ทันจางชุยเหรียนคุ้นคิดหยุดสักพักสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจว่าเธอนั้นจะทำซอสถั่วหวานแทนซอสถั่วหวานนั้นทำง่ายมาก เพียงแค่ใส่น้ำแป้งสาลีน้ำตาลแล้วก็ซอสถั่วเหลืองลงไปในหมอ้อจากนั้นก็คนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทลงไปในกระทะใช้ทับพ,พีคนอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นซอสค้นเหนียวสีดำก็เป็นอันเสร็จที่จางชุยเหรียญเลือกทำไข่ม้วนก็พราะเธอรู้ว่าที่บ้านของเธอมีไข่เป็ดเยอะถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินซื้อเนื้อแต่ก็ยังกินไข่เป็ดประทังชีวิตได้ จางชุยเหรียญตอกไข่เป็ดประมาณ7-8ดถึงฟองลงไปในถ้วยจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงตามลงไปเมื่อเห็นว่าสีสันมันไม่น่ารับประทานเธอจึงใส่ต้นหอมซอยลงไปเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเธอก็ทำการจุดไฟแล้วก็ตั้งกระทะเธอทา้ํำมันบางๆจนทั่วกระทะจากนั้นจึงใช้ทับพ,พีตักไข่ใส่ลงไปจนเต็มเมื่อไข่เริ่มแข็งตัวแล้ว เธอก็ใช้ซ่อมม้วนไข่หลังจากที่ม้วนไข่ได้หนึ่งรอบเธอก็เริ่มเทไข่ส่วนที่สองลงไปจากนั้นเธอก็ม้วนไข่แล้วก็ทำตามเดิมซ้ำๆจนได้ความหนาที่ต้องการจากนั้นก็ตักมันขึ้นมาวางพักไว้บนเขียงเมื่อมันคลายความร้อนแล้วก็ใช้มีดหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำจากนั้นจึงนำมาเรียงใส่จานจนเต็มก็เป็นอันเสร็จเมื่อทำไข่ม้วนเสร็จแล้ว จ้างชุยเลียนก็ทำข้าวปั้นญี่ปุ่นต่อเธอตักข้าวที่ขายความร้อนแล้วมาวางลงบนเสือม้วนข้าวที่เธอสารเองเมื่อสักครูน่นี้เธอใช้หลังทับผีแผ่ข้าวออกเป็นแผ่นบางๆทั่วเสื่อม้วนจากนั้นจึงทาซอสหวานจนทั่วแล้วก็นำแครอทแตงกวาขึ้นฉ่ายที่เธอผัดก่อนหน้านี้มาวางเรียงลงไปแล้วจากนั้นก็เริ่มม้วน จางชุยเหลียนนำข้าวปั้นแล้วก็ไข่ม้วนที่ทำเสร็จแล้วจัดใส่กล่องแล้วก็เดินถือมันไปเก็บไว้ในห้องของตัวเองจากนั้นก็นำตุนถั่วฝักยาวข้าวปัน้นไข่ม้วนยกไปเสิร์ฟเมื่อเชาวหวาเห็นฝีมือการทำอาหารของจ้างชุยเหลียนหล่อนก็อดที่จะรู้สึกประหลาดใจไม่ได้หล่อนกินพร้อมกับพูดชื่นชมจางชุยเหรียนว่ารู้อย่างนี้ฉันส่งแกไปเป็นแม่ครัวดีกว่า แกมีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารนะจางกวางฝูก็กล่าวชื่นชมข้าวปั้นของจางชุยเหลียนอย่างไม่ขาดปากจางชุยเหลียนทำอาหารเก่งมากจริงๆเขาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะนั้นอร่อยทุกอย่างแต่สองสามีภรรยาก็เพิ่งจะมาเห็นความสําคัญของจางชุยเหลียนก็ตอนที่เธอไม่อยู่ทำอาหารให้กินแล้วจริงสิแม่เมื่อกี้หนูเห็นแตงกวาหัวไชเท้าแล้วก็แครอทในสวนเยอะเลย เรากินกันไม่หมดหรอกเราเอาไปตากไว้ทําเป็นผักดองกันดีไหมแล้วดูหนาวเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อผักดองยังไงล่ะขณะที่จางชุยเหรียนกำลังพูดเธอก็หันไปเห็นเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักว่างอยู่บนเตียงเธอจึงหันไปมองนาฬิกาที่ติดอยู่บนผนังตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออยู่ก่อนที่เธอจะต้องกลับไปที่วิทยาลัยถ้าเธอกลับไปตอนนี้เธอก็คงจะไม่ได้พัก พราะตอนนี้เป็นวิชาพละงั้นเธอก็ยังไม่กลับดีกว่าตอนนี้จางชุยเหลียนก็อิ่มแล้วเพราะตอนที่เธอทำอาหารเธอก็กินไปด้วยทำไปด้วยเธอจึงเดินไปหยิบเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักบนเตียงจากนั้นก็เดินออกไปยังลานบ้านเธอเติมน้ำใส่โอ่งนั่งยองๆแล้วก็เริ่มซักเสื้อผ้าเหล่านั้นทันทีอยาวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีจริงๆเช่าวหวานนั้นก็พูดออกมาอย่างสบายอารมณ์ ลอนกินข้าวอย่างสบายใจพร้อมกับดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านทางด้านลูกสาวก็กำลังนั่งยองๆซักผ้าอยู่ที่ลานบ้านเหมือนกับเมื่อก่อนตอนที่จางชุยเหรียญอยู่บ้านอย่างไรอย่างนั้นจางชุยเหรียญทำงานบ้านอย่างคล่องแคล่วว่องไวตอนนี้ที่สองสาม,มีภรยาเพิ่งจะกินข้าวเสร็จจางชุยเหรียญก็เอาเสื้อผ้าไปตากไว้ที่ราวเรียบร้อยแล้วตอนที่จางชุยเหรียญเอาผ้าออกไปตาก เธอก็ได้เห็นพริกสองสามพวงที่แขวนอยู่ใต้ชายคะเมื่อเธอเห็นพริกเหล่านั้นเธอก็คิดอะไรดีๆขึ้นมาได้เมื่อคิดได้ดังนั้นเธอก็เดินกลับเข้าไปหาเช่าหวาในบ้านแม่บ้านเรามีถั่วเหลืองไหมเมื่อเช่าหวาได้ยินก็พยักหน้ามีแกจะเอาไปทำอะไรหนูจะเอามาทำซอสพริกแม่อยากกินไหมจ้างชุยเหรียญพูดไปผางเก็บจานข้าวไป ชาวหวาตบไปบนท้องของตัวเองพร้อมกับพยักหน้าและพูดว่าแกทำไว้ก็ดีนะแต่ว่าซอสพริกเขาใช้ถั่วเหลืองทำด้วยหรือจ้างชุยเหรียนพยักหน้าตอบรับจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปหาถั่วเหลืองในห้องครัวเธอนำถั่วเหลืองพวกนั้นมาต้มพอต้มจนสุกได้ที่แล้วเธอก็จัดการแยกน้ำกับถั่วเธอพูดอธิบายให้ชาวหวาฟังว่าเอาถั่วเหลืองที่ต้มแล้วไปแช่น้ำไว้สามวัน ส่วนน้ำที่เราได้จากการต้มถั่วเลืองหนูก็จะเก็บไว้ในตู้กับข้าวห้ามใครเอาออกไปใช้เด็ดขาดครั้งหน้าหนูจะกลับมาทำซอสพริกให้เชาวหวาพยักหน้าเป็นการตอบรับพร้อมกับถามจางชุยเหรียญออกไปด้วยความสงสัยใครเป็นคนสอนแกเนี่ยจางชุยเหรียนจึงตอบกลับไปว่าเพื่อนรวมห้องเป็นคนสอนนะ่ะบ้านของหล่อนเปิดโรงงานซอสพริกแม่ห้ามเอาเรื่องเนี้ไปบอกใครนะ ไม่งั้นหล่อนจะปรับเงินหนูแน่ที่เอาสูตรมาบอกคนอื่นเช่าหวานนั้นถูกลูกสาวหลอกเข้าเต็มเป้าเมื่อได้ยินว่าจะโดนปรับเงินหล่อนก็ไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครอย่างแน่นอนแม่หนูต้องไปแล้วคงจะไม่ทันเสี่ยวจินกลับมาแล้วละ่ะหลังจากที่จางชุยเลี้ยนทําความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็หันมาดูนาฬิกาที่ผนังแวบหนึ่งก่อนจะสะพายกระเป๋าเป้ของตัวเองแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเดินออกไป เออแก้วางใจเถอะตอนนี้เสี่ยวจินอะ่ะมันก็เชื่อฟังมากขึ้นแล้วละ่ะเข่าหวายิ้มแล้วก็พูดออกไปแบบขอไปทีส่วนคำพูดของหล่อนจะเป็นความจริงหรือเสแสร้งในใจของจางชุยเหรียญก็รู้ดีอยู่แล้วแม่หนูได้ยินว่ามีโรงเรียนการรถไฟอยู่ที่หนึ่งหลังจากที่ไปเรียนที่นั่นแล้วมันจะทำให้รู้เส้นทางอนาคตของตัวเองมากขึ้นถ้าเสี่ยวจินไม่ชอบเรียนหนังสือ แม่ก็ส่งเขาไปเรียนที่โรงเรียนนั่นก็ได้นะเมื่อคิดไปถึงน้องชายจ้างช่วยเรียนก็รู้สึกปวดใจเธอทำเป็นใจแข็งไม่ได้จริงๆจากนั้นจึงพูดแนะนำเรื่องโรงเรียนให้พ่อกับแม่ของเธอได้ฟังเช่าหวาพยักหน้าแบบขอไปทีพอแล้วฉันรู้แล้วนะเรื่องน้องชายแก่ๆไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอีกอย่างเซียวจินก็เอาแต่ผานเงินคงคิดว่าพ่อกับแม่ของมันเป็นเศรษฐี ค่ค่าเทอมของแกฉันกับพ่อแกยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปส่งเสี่ยวจินเรียนเราจางช่วยเหรียญกอ,อกตาไปมาแล้วก็อดที่จะพูดเตือนออกไปไม่ได้ว่าค่าเทอมมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวหลังจากที่ผ่านฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้ไปแล้วถ้าพ่อกับแม่ออกไปขายซาลาเปาหรือไม่ก็รับจ้างปะติดกล่องกระดาษพ่อกับแม่ก็ทำเงินได้เยอะแล้วละ่ะ จ้างกวางฝูพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาไอ้ยะถ้ามันทำเงินได้จริงๆพวกเราก็คงทำไปแล้วจะให้แกมาช่วยคิดทำไมแกคิดว่าแกเก่งมากเลยสินะอีกอย่างขายซาลาเปาลำบากจะตายแล้วยังทำเงินได้น้อยอีกจ้างชุยเหรียญหมดคำพูดกับพ่อแม่ในทันทีเธอพูดขึ้นมาอย่างโมโหว่าไม่ทำก็ไม่ทำค่ะเพราะหนูนั้นก็ไม่ได้ใช้เงินของพ่อกับแม่อยู่แล้ว พ่อกับแม่ถ่วงความเจริญของเสี่ยวจินต่อจากนี้ไปก็อย่าเที่ยวไปพูดกับใครต่อใครนะคะว่าเราสองคนไม่ได้เรื่องและพ่อกับแม่ก็มานั่งมองคุณลุงคุณป้ากินข้าวในบ้านใหม่ต่อไปเถอะอย่ามาโทษเราสองคนพี่น้องก็แล้วกันเช่าวหวาที่ได้ฟังคำพูดกระแทกกระทันของจางชุยเลี้ยนก็รู้สึกอยากจะยกมือขึ้นมาตบหน้านางให้รู้แล้วรู้หลอด แต่ว่าจางชุยเหรียนก็รีบหมุนตัวแล้วก็วิ่งออกไปเสียก่อนเชาวหวาจจึงทำได้เพียงแค่ด่ากราดเสียงดังออกไปด้วยความเกลียดชังหนังเด็กสาะระเลวคิดว่าตัวเองปีก้าขาแข็งมากนักหรือไงจางชุยเหรียนกลับมาที่วิทยาลัยด้วยอารมณ์ที่ขุ่กรุนเมื่อเธอนั้นเดินเข้าไปในหอพักเธอก็เห็นหลี่ม่านนั่งรอเธออยู่ยังไม่ทันที่จางชุยเหลียนจะได้พูดทักทายอะไรออกไปหลี่ม่านก็รีบเดินมาลากแขนของเธอ ให้ออกไปนอกห้องทันทีมีเรื่องอะไรหรือจ้างชุยเหรียญถามหลี่ม่านออกไปด้วยความสงสัยเมื่อทั้งสองคนเดินออกมาถึงหน้าประตูวิทยาลัยหลี่ม่านก็มองซ้ายมองขวาเมื่อเห็นว่าตรงนี้ปลอดภัยแล้วหล่อนก็พูดกระจางชุยเหรียญออกไปเสียงเบาเธอรู้หรือเปล่าว่าติงหลงหลงมีคนรักแล้วจ้างชุยเหรียญกอ,อกตาไปมาจากนั้นก็ยักไหลอย่างไม่แยแส ติงหลงหลงมีคนรักแล้วไงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักหน่อยหลี่ม่านพูดขึ้นด้วยสีหน้าหวาดกลัวเธอไม่รู้กฎของวิทชาลัยอย่างนั้นหรือนักศึกษาไม่สามารถมีแฟนหรือแต่งงานได้ถ้าวิทยาลัยจับได้ก็จะถูกไล่ออกนะจางชุยเลียนพูดขึ้นด้วยสีหน้าตกใจใครเป็นคนบอกเธอหลี่ม่านมองมาทางจางชุยเลียนและพูดออกไปว่ามันน่ก็มีกฎแบบนี้อยู่แล้วเธอไม่รู้เือไง จางชุยเหลียนอยากจะพูดอะไรออกไปแต่เธอนั้นจะไปรู้กฎนั่นได้ยังไงล่ะตอนที่ลูกสาวของเธอเรียนมาหาวิทยาลัยก็ไม่มีใครสนใจว่านักเรียนจะมีคนรักหรือว่าแต่งงานกันไปแล้วหรือเปล่าแต่นักศึกษาคนนั้นบนรรลุนิติภาวะนะ่ะมันก็เพียงพอแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใครเป็นคนบอกเธอรึจางชุยเหลียนถามหลี่ม่านออกไปด้วยความสงสัย เพราะจากนิสัยของติงหลงหลงหล่อนไม่น่าจะบอกเรื่องส่วนตัวของตัวเองให้ใครได้รู้ฝงเซียวเจี๋ยเป็นคนบอกนะ่ะลีม่านตอบออกไปด้วยน้ำเสียงใสซื่อแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าหล่อนบอกว่าหล่อนเห็นผู้ชายวัยกลางคนขับรถจี๊ปมารับส่งติงหลงหลงที่หน้ามาหาวิทยาลัยจ้างชุยเหรียญหัวลาะออกมาอย่างเย็นชาฝงเซียวเจี๋ยอย่างนั้นหรือทุกเรื่องเนี่ยเรื่องทุกเรื่องที่ออกมาจากปากหล่อนไม่มีอะไรจริงทั้งนั้นแหละ หลี่ม่านก็เลิกคิ้วสูงขึ้นอ้าไม่ใช่เรื่องจริงอย่างนั้นหรือจ้างชุยเหลียนจึงพูดออกไปว่าไม่เชื่อเธอก็คอยดูสิฝงเสี่ยวเจี๋ยนนั้นเป็นคนเห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองจริง,รงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นพี่ชายของติ้งหลงหลงหละ่ะพราะความจริงเปิดเผยออกมาผู้ชายคนนั้นไม่ได้เป็นคนรักของติ้งหลงหลงข่าก็คงจะแพร่สะพัดออกไปทั่วทั้งวิทยาลัยแล้วฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าสิ่งที่ฝงเสี่ยวเจี๋ยพูดมา มันจะเป็นความจริงเมื่อหลี่มานได้ยินดังนั้นหล่อนก็รู้สึกตกใจขึ้นมาทันใดหล่อนจึงพูดออกไปว่าใช่ฝงเซียวเจี่ยเป็นคนปากไม่มีหูรูดตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่เชื่อคำพูดหล่อนอีกแล้วเมื่อได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากหลี่มานแล้วจ้างชุยเหลียนก็คิดว่าฝงเซียวเจี่ยนั้นเป็นคนปากไม่มีหูรูดจริงๆหรือเพราะว่าหล่อนตั้งใจจะปล่อยข่าวกันแน่นะถ้าเป็นอย่างแรกก็ดีไป แต่ถ้าเป็นอย่างหลังเราก็คนคนนี้ก็ไม่สมควรครบคาสมาคมด้วยอย่างเด็ดขาดเอาละค่ะจบตอนที่25แล้วนะคะเรื่องเล่าก็เข้มข้นขึ้นนะคะแต่ว่าทำไมนางเอกของพวกเราถึงกับหยุดเรียนน่ะลานะคะกับบ้านเพื่อมาทำ ข้าวนะคะมาทำกับข้าวให้ผู้ชายค่ะจะไปเจอผู้ชายที่โรงพยาบาลน,นะคะนี่เพิ่งเพิ่งจะเข้าเรียนที่วิทยาลัยครูเองนะคะงง,งงกับบทบาทของนางเอกนะคะแล้วก็งงงกับการที่แทนที่จะแบบเออไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมเนาะเพราะว่าก็ดีกับตัวเองมากๆเลยอะแล้วก็ค่อยแบบว่าเออมาที่บ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่จจะเป็นไปได้ว่าบ้านของพ่อแม่บุญธรรมอาจจะไกลกว่าก็ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะก็ควรที่จะที่จะคิดถึง คุณพ่อคุณแม่บุญธรรมให้บ่อยกว่านี้นะคะอาราคานี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิสดนี้มีความสุขกันมากๆหวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ